วันนี้น้องพิมพ์ดำนาไปกี่ต้นคะเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เช้าดำไปที่5ต้นนะคะกว่าจะได้มาฉะนั้นเวลาหนูกินข้าวต้องกินยังไงคะหมดค่ะ อย่าลืมนะคะกินข้าวให้หมดนะคะดูแบบเด็กจิ๋วเป็นตัวอย่างนะเนี่ยกินข้าวไม่เคยเหลือเลยค่ะหมดตลอดไม่เคยเหลือ กินหมดแต่ว่าตักน้อยๆสิคะอย่าตักหลายครั้งค่ะอย่างนี้ตัวอย่างไม่ดีตักหลายครั้งแล้วรู้ไหมแม่เป็นชาวนาที่อ้วนที่สุดในโลกเลย วันนี้น้องพิมพ์ดำนาไปกี่ต้นคะเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เช้าดำไปที่5ต้นนะฮะ5ต้น5ต้นนี่น้องพิมพ์ดูที่นาของเรามันใหญ่มากเลยนะคะดูน้องพิมพ์ดำไปแค่ยังไม่ถึง 1% เลยนะคะลูกอะไรตั้งเยอะแล้วทำไมมันล้มระเนระนาดอย่างนั้นล่ะคะลูกแม่ทำไมชีวิตเราชาวนามันลำบากขนาดนี้รู้ไหมว่ากว่าจะได้เมล็ดมากี่เมล็ดมันลำบากแค่ไหนแม่ก็ใช่นะสิคะลูกการที่เราจะได้เม็ดข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยเอามากินเนี่ยขั้นตอนที่ชาวนาจะต้องทำตั้งแต่หว่านปักดำนาเกี่ยวโอ้โหเยอะมากกว่าจะได้มาฉะนั้นเวลาหนูกินข้าวต้องกินยังไงคะหมดค่ะทำอะไรคะข้าวทำไมคะท้องง่วงแล้วค่ะฟังแม่บ่นต้องกินให้หมดจานใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆไม่ใช่ตักมากินเหลือกินทิ้งกินขว้างไม่ได้ใช่ไหมคะแม่คะบอกทุกคนด้วยเพื่อนๆว่าห้ามกินข้าวห้ามกินข้าวเหลือนะคะต้องกินให้หมดนะคะรู้ไหมคะว่ามันลำบากแค่ไหนใช่แล้วก็อะไรรู้ไหมหนูเองตักมาน้อยๆ อย่ากินเยอะเพราะหนูหนูกินหมดแม่เชื่อเขากินหมดทุกครั้งหนูก็เป็นชาวนาเด็กที่อ้วนที่สุดในโลกอ้วนที่สุดเละมากวันนี้เจ๊ล้างค่ะเดี๋ยวนี่ไปดำนามันจริงไหมคะไปดำมาจริงๆค่ะสาธิตสอนเป็นไหมลูกดูสิเขาจะสอนกรรมวิธีสอนยังไงคะสาธิตล้างนาได้แล้วเป็นชาวนาได้แล้วจิ๋วหนูบอกอันมันดินมันลึกเนาะถอยมาเฮ้ยจิ๋วที่หนูปักมันล้มๆมาลูกดึงเข้ามาเรื่อยครับเรื่อยชิดแต่ลูกชิดนิดนึงเหลือเข้าไหวไหมเข้าไหวอ่ะโอเคอย่าลืมนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเรามาเที่ยวที่วีรันดารีสอร์ทเดอะไฮเชียงใหม่ทีนี้เขาก็จะมีโปรแกรมให้กิจกรรมให้เรามาเรียนรู้วิถีชาวนาว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็บอกเฉยๆก็ไม่อินไงเราต้องลงมือทำเองแล้วเราจะได้รู้น้องพิมพ์รู้หรือยังคะรู้แล้วแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้ด้วยดีกว่าอยู่ในตำรานะเด็กๆได้ลงมือทำเองเลยน้องพิมพ์เขาได้เรียนรู้ว่าข้าวเปลือกที่ดีต้องลอยหรือจมน้ำคะจมค่ะจมน้ำถ้าลอยก็ไม่ดีทิ้งไปวันนี้นะคะมีทั้งดึงต้นกล้าปักดำนาเกี่ยวข้าวชอบอะไรมากที่สุดคะลูกออสค่ะฮะลูกออสอยู่ในนานะชอบลูกออสน่ารักดีเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันเลยมั้งเยอะมากทั้งหมดที่ท่านเกิดเป็นกบเนี่ยโหประชากรเขาจะเกิดทั้งหมดไหมอ่ะเยอะมากนะอย่าลืมนะคะกินข้าวให้หมดนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ข้าวมานี่ลำบากมากเลยนะคะดูแบบเด็กจิ๋วเป็นตัวอย่างนะเนี่ยกินข้าวไม่เคยเหลือเลยค่ะหมดไม่เคยเหลือกินหมดแต่ว่าตักน้อยๆสิคะอย่าตักหลายครั้งค่ะอย่างนี้ตัวอย่างไม่ดีตักหลายครั้งโอเคบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะถ้าอยากไลค์กับแชร์ไปล้างก่อนถ้าใครอยากจะดูคลิปตอนที่เราลงมือดำนากันจริงๆก็ไปดูที่เด็กจิ๋ว Small World นะคะจะมีคลิปอยู่ตอนที่เด็กจิ๋วไปเที่ยววีรันดาเชียงใหม่ค่ะ